เลขที่หนึ่งนะครับข้างบนถ้าเข้าห้องน้ำแปลว่าเรามีเข้าเรียนบางส่วนโอเคเพราะฉะนั้นก็แรกครับแยกแฟกเตอร์ให้ครูหน่อยครับเมื่อวานครูทวนให้แล้วมีสองเมื่อวานครูสอนไปแล้วพูดผิดแบ่งเท่ากันใช้คําว่าแบ่งเท่ากันนะได้เป็นอะไรบ้างตัวอย่างก็มีด้วยข้อที่หนึ่งง่ายมากเลยตอบเลยครับเชิญถัดจากเลขที่หนึ่งนะครับครูขอต่อมาเดี๋ยวครูขอให้เพื่อนคนอื่นที่ยังไม่ได้ตอบกันนะสี่หก89แล้วก็เลขที่10 10แป๊บนึงนะไม่ใช่8ดิขอโทษ8ตอบไปแล้วรัชนนท์9 10 11 12โอเค9 10 11 12แต่ถ้าใครไม่มาเดี๋ยวครูเปลี่ยนให้อีกทีนึงนะครับขอเลขที่ตามนี้ก่อน13เชิญครับสิบใครได้แล้วตอบเลยนะโดยเฉพาะเลขที่หนึ่งนักเรียนต้องตอบได้แล้วแหละถ้านักเรียนไปเข้าห้องน้ำจริงนะครับ18 19ตัวอย่างข้างบนครูก็มีให้แล้วด้วยง่ายมากเลย21ชนชนกลาป่วยค่ะครูอะไรนะชนชนกลาป่วยค่ะชมชนกคือเลขที่เท่าไหร่เอ่ย11ค่ะ11 11ใช่ไหม11นะครับป่วยเมื่อวานก็ป่วยปะเมื่อวานชนชนกลาป่วยค่ะครูอ๋อโอเคขอบคุณครับถ้าชมชนกป่วยเลขที่ก่อนเลขที่ไหนใครจะตอบแทนครับโอ้ดูออกดูออกแหละว่ารักเพื่อนจริงแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอไล่เลขที่ให้ก่อนนะ23ต่อมา25ครูขอสวมแทนเลย25 26นะครับดูออกแล้วก็28มายังเนี่ยสุจิราราชาทำไม่ได้เดี๋ยวเปิดไมค์แล้วครูมาเดี๋ยวครูจะสอนให้เพราะว่าเมื่อวานหนูไม่เข้าเรียนเปล่าไม่รู้28มายังเอ่ยสุจิราราชามาปะเนี่ยอยู่ไหมสุจิราราชาอยู่นะเมื่อวานไปไหนมาลูกเข้าเรียนแล้วทำไมครูเรียกแล้วหายไปไหนแล้วก็31เมื่อวานหนูไปไหนมาเอ่ยหนูเข้าอะไรวะเกิดเหตุอะไรนิดนึงนะคะครูโอ้เวรกรรมแล้วทีหลังบอกครูด้วยนะการที่เรียกแล้วนักเรียนไม่ตอบเนี่ยกลายเป็นว่าครูไม่รู้เลยนะเพราะว่าครูไม่ได้เจอหน้าเรานะแล้วก็นะสุจิราราชาครูขอคำตอบนิดนึงนักเรียนดูวันที่ก่อนนะ14 20 21นักเรียนขาดเรียนนักเรียนไปไหนมาเอ่ยทีหลังคนไหนที่จะไปไหนนะนักเรียนช่วยพิมพ์ข้อความออกก่อนนะเพราะครูไม่เห็นกล้องนักเรียนไม่ได้เปิดกล้องนะและนักเรียนปิดไมค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นักเรียนช่วยพิมพ์บอกครูก่อนนะใครไปห้องน้ำใครไปเอาพัสดุไปนู่นไปนี่หนูช่วยพิมพ์มาด้วยเพราะฉะนั้นครูไม่รู้นะรู้ว่าเข้าเรียนอยู่เห็นอยู่เมื่อวานหรือไม่ได้แจ้งเข้าไปใน LINE ด้วยนะครับโอเคนะและสุจิราราชาได้ยังวันที่14 20 21นักเรียนขาดไปไหนเอ่ยจำได้ไหมลูกพุธพฤหัสที่แล้วมี19ทำไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดไมค์เดี๋ยวมาเดี๋ยวครูต้องสอนทำให้ได้นี่แหละไม่สบายบวกเน็ตไม่ดีโอเคขอบคุณค่ะนั่นแหละครูจะได้รู้เหตุผลหน่อยเพราะว่าครูจะมาโนขึ้นมาเองไม่ได้ครูไม่รู้นะเพราะครูไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับต้องบอกครูด้วยถัดมาเลขที่1ได้ยังทิติวัดข้อที่1ยังทำไม่ได้อีกเหรอลูกเลขที่1มีชีทจริงมั้ยเนี่ยอยู่ข้างบนชี้ข้างบนก็เหมือนกันแล้วแบ่งเท่าๆกันว่ามาโอ้โหนี่ครูโมต้องนานยังทำไม่ได้อีกยังต้องแป๊บอีกลูกเขาให้แยกแฟกเตอร์2วงเล็บคนไหนพร้อมแล้วเชิญเดี๋ยวครูขอนี่เลยตัวแทนเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกปริยพัฒน์มั้งเลขที่9มาแล้วนี่หว่าแป๊บนึงเลขที่9นะ
เลขที่เก้าเชิญนะครับเลขที่เก้าเกิดจากอะไรนักเรียนสังเกตดูนะใครทําไม่ได้นะดูตรงนี้เดี๋ยวครูทวนใหม่ให้นะครับแบ่งเท่ากันถ้ามีสองก้อนแบ่งเท่ากันเกิดจาก a สแควร์ a สแควร์หมายถึงอะไร a มัลติพาย a คือ a คูณกันสองครั้งครูเขียนอย่างนี้ก่อนและก็ก้อนหลัง b สแควร์เกิดจากอะไร b คูณ b กันสองครั้งสิ่งที่นักเรียนได้เป็นอะไรสิ่งที่นักเรียนได้เป็นอะไรเอาครั้งมีอย่างละสองก้อนใช่ไหมอย่างละ a a และ b b ใช่ไหมแยกกันใส่เป็นสองวงเล็บนี้ก่อนตัวหน้าคือ a กับ a ตัวหลังคือ b กับ b และจําไว้เสมอถ้าตรงกลางเป็นลบถึงจะทําต่อได้คือบวกตัวหนึ่งและลบตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นบวกนักเรียนทําไม่ได้นะนักเรียนห้ามแยกนะครับระวังนะต่อมาอันนี้กลายเป็น plus and minus หรือ minus and plus จบแล้วหลักมีแค่นี้เลยหลักมีแค่นี้เลยนะครับแบ่งเท่ากันเสร็จแล้วบวกตัวลบตัวหลังจากนั้นเลขที่19เดี๋ยวเลขที่19มานะคราวนี้เริ่มได้หมดแล้ว19เปิดมาเลยลูกว่ามาเดี๋ยวครูจะไกด์ให้มีไมค์ไหมลูกฮัลโหลคงมีสคอน่ะช้าๆก่อนตัวหน้ากับตัวหลังนะนักเรียนโอ้ครู169เลยนะแบ่งเท่ากันคืออะไรครูอะไรแบ่งเท่ากัน169นะเกิดจากอะไรคูณอะไรลูกเอาสุดคูณก่อนตอนแรกดูท่องถึง12ใช่ไหมถัดไปเป็นอะไรลองไล่ดูก่อนระหว่างรอเพื่อนนะเดี๋ยวครูขอไกด์ข้ออื่นนะครับทิติวัฒน์มาแล้วโอเคเยี่ยมอันนี้ a กับ a 25เกิดจาก5 and 5เนาะถ้าหาเครื่องหมายไม่เจอทีหลังพิมพ์ภาษาไทยเลยแหละเป็นบวกเป็นลบเลยก็ได้นะนักเรียน a minus 5 and a plus 5โอเคครับถัดมายานิสาข้อที่7นะคะแบ่งเท่ากันได้เป็น a สแควร์ and a สแควร์ plus and minus โอเคสลับวงเล็บกันก่อนได้นะหน้าหลังได้หมดนะครับใครจะบวกขึ้นก่อนหรือลบขึ้นก่อนก็ได้นะครับได้ยังเอ่ยปริยพัทธ์ปริยพัทธ์ยังไม่ได้นะทางงานเดี๋ยวครูขอ23ก่อนนะตอนนี้เพื่อนเริ่มได้ละสุดคูณนะนักเรียนลองไปทดก่อนนะ129เอ้ย169เกิดจากอะไรก่อนอะไรคูณอะไรนะครับ160 69อันนี้แบ่งเท่ากัน7 multiply a 7 multiply a plus and minus อย่างละตัว16เกิดจาก 4u and 4u จบได้อย่างเอ่ย19 13คูณ13ค่ะเยี่ยมโอเคครับ13นะนักเรียนข้อที่เลขที่21กับเลขที่26นักเรียนสังเกตดูก่อนนะ21กับ26น้องสังเกตตัวอย่างจากเพื่อนนะเผื่อใครทําไม่ทันนะแบ่งก้อนหน้าก้อนหลังนี้ก่อนแบ่งเท่ากัน13 and 13 n - 4 square ความหมายคือแบ่ง2ก้อนเท่ากันมาคูณกัน2ก้อนนักเรียนเขียนอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นข้างหน้าคืออะไรนะครับ13ใช่ไหมนักเรียนใส่ก่อนเลย13 and 13 plus and minus ก้อนหลังคืออะไรก้อนหลังคืออะไรครับปริยพัทธ์ก้อนด้านหลังก้อนด้านหลังนักเรียนเห็นหน้ากับหลังไหมด้านหน้าเมื่อกี้ครูใส่ให้แล้วด้านหลังเหลืออะไร n ลบ4แล้วค่ะโอเค n minus 4ถูกค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูใส่เป็นวงเล็บก่อน n minus 4 and n minus 4โอเคถูกต้องครับถ้าทําไม่ได้พูดนะดีละเสร็จแล้วหลังจากนั้นนักเรียนบวกลบเลขกันต่อได้ไหมเอาลบกระจายแล้วหนูเรียนรวบได้ไหมอย่างเช่นอันเนี้ยมันรวมกันได้ต่อตัวเลขกับตัวเลขจากการต่อได้แล้วนะเดี๋ยวครูเขียนช้าๆให้ก่อนถ้าเกิดยังไม่ทันนะ13 plus n minus 4 and multiply 13 minus n plus 4 equal เท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอก่อนจะมาบวกลบรวมเลขกันนะครับคนอื่นน่าจะได้กันแล้วล่ะรวมเลขได้อย่างปริยพัทธ์19
รวมเฉพาะในวงเล็บนะคะรวมเฉพาะในวงเล็บนะเดี๋ยวครูขอข้อ4ก่อนแล้วกันแบ่งเท่าๆกัน 4 minus x and 4 plus x โอเค next ข้อที่9แบ่งเท่ากันโอเค q square plus 1 and q square minus 1โอเคครับถัดมาข้อที่13เนาะเอ้ยไม่ใช่ดิข้อ8โอเคครับแบ่งเท่ากัน a minus 9 and a plus 9โอเคครับได้ยังเลขที่19 19ได้ยังลูกบวกลบเลขกันบวกลบเลขกันแค่นี้เองบวกไม่ได้หรอลูกหรือยังไงเอ่ยปริยพัดว่าไงอ้าวเงียบเฉยฮัลโหลฮัลโหลไปไหนเอ่ยนักเรียนโฮไฮไปหยิบของอีกแล้วเหรอว่ามาได้ว่าไงบ้างวงเล็บ n ลบเก้า นักเร n ียนลบวบกลเกบ้าเลขนักเรียนบวกเลขก่อนลบเลขให้ครูก่อนเหลือเท่าไหร่สรุปบวกหรือลบสรุปบวกหรือลบนักเรียนดูดีบวกเก้าค่ะๆโอเค9 plus n ก็ได้อ่ะเขียนงี้ก่อนหรือจะเป็น n หรือจะเป็น9บวก n หรือ n บวก9ก็ได้ครับอ่ะต่อมา next ก็หลังล่ะก็หลังก็หลังได้เป็นก็หลังก็หลังทำไมน้องทำไมนักเรียนบวกเลขช้าอย่างเงี้ยลูกแป๊บนึงนี่ไงบวกกันได้เท่าไหร่ลูกมันติดตรงไหนเอ่ยหรือเปล่าทำไมถึงหายไปหนูคิดหนูสับสนตรงไหนว่ามางงตรงไหนอยู่เปล่าฮัลโหลได้ยินไหมปริยพัดหนูไม่แน่ใจว่าเป็น n ลบ17หรือว่า n บวก17อะค่ะอ๋อโอเคถ้างั้นนักเรียนดูอย่างนี้มันทําจริงๆมันได้หนูตอบได้ทั้งคู่เลยถูกแล้วอ่ะนักเรียนได้13บวก4ได้อะไร17ใช่ไหมนักเรียนใส่ทั้งหน้าไว้ก่อนเลยแล้วก็ minus n แค่นี้เลยแต่ถ้านักเรียนจะเอา n ขึ้นก่อนก็กลายเป็นลบ n เครื่องหมายติดกับตัวหน้าลบ n บวก17อ่ะได้เหมือนกันถ้าเขียนอย่างนี้โอเคโอเคนะอ่ะถัดมาติดตรงไหนถามได้เลยนะลูกไม่งั้นมันเงียบนานเกินไปครูไม่มั่นใจก็เลยงงว่าเราติดตรงไหนหรือเปล่าไม่เข้าใจตรงไหนเปล่าอ่ะถัดมาข้อที่8ไปแล้วนะครับต่อมาไปดูต่อนะต่อมาข้อที่11อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวดูใหม่นะแบ่งเท่าๆกันก่อนนะแบ่งเท่าๆกันนะมันได้เป็นลบ25ถูกแต่พระนันยังไม่ได้แยกต่อให้ครูนะแบ่งอย่างละก้อนนะอันนี้มี a minus 4 and a minus 4ถูกไหมอันนี้5 and 5ถูกไหมเพราะฉะนั้นแบ่งเท่ากันใส่เข้าไปในวงเล็บได้เป็นอะไรกับอะไรครับเลขที่6อะยังไม่ได้เหรอเลขที่6เมื่อวานครูไกด์ให้เรานะด้วยข้อนั้นอะนิติพัฒน์ได้ยังดึงตัวร่วมอ๋อเลขที่หกเพิ่งเข้าเหรอโอเคเลขที่หกดูบนกระดานด้วยนะเลขที่หกสิบดึงตัวร่วมคล้ายๆกันนะครับดึงสามออกมาก่อนนะใครยังไม่ได้อีกว่ามา28 29ได้ไหม28กับ31ได้ไหมลูกแบ่งอย่างละเท่ากันไม่ต้องลบเลขนะถ้าอันไอ้ข้อ14กับ15ครับแบ่งเท่ากันเลยนะมันคูณกัน2ตัวอยู่ใช่ไหมก็แบ่งเท่ากันแล้วก็คาไว้บวกตัวลบตัวแค่นั้นเองหลักมีแค่นี้เลยนะเอาไวเร็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 ว
โอเคสุจิราราชามาละโอเคค่ะแบ่งเท่าๆกันได้เป็น77 and 77ถูกค่ะบวกตัวลบตัวโอเค plus and minus ก็ได้23 and 23โอเคครับ correct ถูกแล้วสิบห้านักเรียนไม่ต้องไปคูณเลขนักเรียนบอกว่าให้แยกบอกสิบอนันตยานักเรียนแยกเหมือนสุจิราราชานักเรียนเห็นไหมลูกไม่ต้องรวมเลขให้ครูไม่ต้องรวมคาไว้ก่อนนักเรียนคาไว้ก่อนวลิศลาใช่ไหมข้อที่25โอ้ง่ายมากเลยอันนี้แบ่งเท่าๆกัน x minus 1 and x plus 1โอเคครับถัดมาได้ยังมีใครยังติดตรงไหนอีกว่ามาเลยนะโอเคตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วและพัดเดี๋ยวนะพัทรนันท์ทำไมตอบคำตอบเดิมอะคำตอบหนูก็เหมือนเดิมไม่ใช่หรอพัทรนันท์แล้วหนูส่งมาหาครูทำไมครูบอกว่าให้ไปแยกก่อนแยกเป็นแบบอย่างเงี้ยนักเรียนลองสังเกตดูอย่างข้อที่สิบอะอย่างนี้เพื่อนทำอะหนูส่งคำตอบเก่ามาหาครูนะลูกต้องเล่นดูดีๆก่อนต่อมาข้อที่6ไปแล้ว10ข้อที่13แบ่งเท่าๆกันอันนี้ทำไมเป็น18บวก18ทั้งคู่นักเรียนนักเรียนมีไมค์ไหมนะเลขที่26แบ่งเท่าๆกันแสดงว่าฟังไม่รู้เรื่องแน่เลยงั้นแป๊บหนึ่งนะแบ่งเท่าๆกันก็คือ p plus 1 and p plus 1ใช่ไหม16เกิดจากอะไร4 and 4แบ่งเท่าๆกันไปดูอย่างตัวอย่างเนี้ยเหมือนกันเลยตัวอย่างข้อดีอ่ะที่ครูทำยังไงไปดูก่อนตัวอย่างข้อดีหรือจะให้อธิบายใหม่อีกรอบมีไหมงงไหมทั้งสองคนเลยนะ26กับ21อันนี้มันไม่ใช่ว่านักเรียนจะมั่วตัวเลขอะไรก็ได้นะนักเรียนมันมีหลักของมันอยู่นะได้ยังสามหกเรียกอะไรสามแปดบวกอีกสองตั้งที่40จุดสิบพอแค่นั้นเขามีประกาศผลประกอบการที่มันไม่ดีเอาว่ามาเลขที่6อยู่ไหมเลขที่6มาเรียนไหมเนี่ยเลขที่6เลขที่6ครับเอาว่ามาได้ยังแป๊บนึงครับเมื่อวานเข้าเรียนไม่ใช่หรอนักเรียนนักเรียนดูไอ้ตรงเนี้ยครูจัดรูปให้เราไม่เหรอเมื่อวานอะที่สอนไปอะครูครับเลขที่สี่เขาบอกว่าเขาหลุดแล้วเข้าไม่ได้ครับจบแล้วบอกเขาจบแล้วเอาเมลมาแป๊บหนึ่งพิมพ์ตามห้องเลขห้องนั้นไม่ได้หรอก๊อปบอกว่าพิมพ์มาในไลน์ให้หน่อยแล้วก็ก๊อปลองก๊อปโค้ดดูอ่ะกดไปที่รหัสอ่ะที่สุธีมนของครูมาลองก๊อปแล้วลองเข้าใหม่เร็วเหลืออีก5ข้อแต่ว่าไอ้อนันตยามาแล้ว
แบ่งเท่าๆกันนั้นนักเรียนก็เลยได้อันนี้นักเรียนพลาดตรงไหนรู้เปล่าอนันตยาครูบอกว่าอะไรบวกตัวลบตัวแต่นักเรียนเขียนลบทั้งคู่เลยมันเลยผิดต้องเป็นบวกตัวลบตัวนะสงสัยตรงไหนปะเนี่ยแป๊บนึงนะทำไมนักเรียนเงียบๆแล้วนักเรียนไม่ตอบครูครูก็ไม่เข้าใจว่านักเรียนเข้าใจเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจวะเนี่ยแป๊บนึงติดตรงไหนไหมอันนี้รู้สึกว่านานผิดปกติละมันต้องมีซัมติงยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกว่าไงบ้างยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเลขที่สิบหลุดใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างรอเลขที่สิบนะครูเปลี่ยนเลยแล้วกันไม่เสียเวลาขอเป็น32แทนอ่ะ32อยู่ไหมอยู่ไออีกาโอเคถ้างั้นครูขอแทนข้อสี่นะคะไออีกาลองดูก่อนถ้าเงียบกันอย่างนี้นี่ได้เลิกเลทแน่เลยวันนี้เลิก9โมงครึ่งแน่เลยถ้าหนูไม่ได้ตรงไหนหนูถามเลยนะหนูเปิดไมค์นะลูกการที่หนูเงียบนี่ครูไม่รู้นะมันเวลากินไปเรื่อยๆแล้วนะครับเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะลูกหรือถ้าหนูยังคิดอยู่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวครูรอจนถึง10โมงอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเลขที่หกเลขที่สามสองอ่ะถ้าไม่ได้ก็พูดนะนักเรียนถ้าไม่พูดไม่พิมพ์ครูไม่รู้นะโอเคค่ะมาดูต่อนักเรียนได้ A-9 กับ A-1 เดี๋ยวสังเกตก่อนนะแบ่งเท่าๆกันก่อนนักเรียนได้ว่าไง A-4 and A-4 ถูกไหมก็น่าเป็นอย่างนี้ก่อนช้าๆบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะนักเรียนโอเคพัส5 and minus 5หลังจากนั้นนักเรียนก็รวมเลขกันได้เป็น A plus 1ลบ4บวก5นะ and A minus 9โอเคนะครับตอบติดแบบนี้เลยถูกต้องครับโอเคต่อมาเดี๋ยวดูใหม่นะอันนี้แบ่งเท่าๆกันนะครับสิ่งที่นักเรียนได้เป็น p plus 1 and p plus 1โอเค minus 4 and plus 4ต่อมานะครับ p minus 3โอเคถูกครับ p plus 5เยี่ยมโอเคเดี๋ยวเหลือ2คน3 2กับเลขที่6ดึงได้ไหมลูกสามสองอยู่ใช่ไหมลูกสามสองเลขที่12มาโอเคเดี๋ยวรอเลขที่6ก่อน6ตอนนี้ตกคลองแล้วป่ะเนี่ยดึงตัวร่วมเมื่อวานจดเปล่าเมื่อวานครูเขียนไปให้แล้วนี่ไกด์ให้แล้วนี่เดี๋ยวรอเลขที่21 23โอเคอ่ะว่ามาช่วยหาได้ไหมครับตอนนี้ชีทผมไม่ได้อยู่กับตัวอะไรนะชีทไม่ได้อยู่กับตัวครับ
แล้วทำไมไม่บอกตอนตั้งแต่ตอนแรกล่ะครับนักเรียนจะเงียบเพื่อแป๊บหนึ่งอ่ะนักเรียนดูก่อนอ่ะตอนแรกก่อนมันยังแยกไม่ได้นักเรียนดึงตัวร่วมก่อนมีอะไรที่เหมือนกันดึงตัวร่วมก่อนมีอะไรที่เหมือนกันอ่ะลองดูก่อนเห็นโจทย์แล้วใช่ไหมอ่ะมีอะไรที่เหมือนกันก่อนอันนี้108อาฮีคาแป๊บนึงนักเรียนดูก่อนอันนี้มันมีกำลังสองไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนห้ามดึงนะลูกนักเรียนอย่าหาทำนะลูกมันไม่มีกำลังสองงั้นนักเรียนดึงตัวร่วมก่อนเมื่อกี้ครูเขียนข้างหน้าไว้ให้แล้วนักเรียนต้องดึงสามออกมาก่อนอย่างเช่นตัวอย่างนะอ่ะเดี๋ยวเลขที่หกก็ดูด้วยเลยนะกันอ่ะอันนี้ดึงเลขสามออกก่อนนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนดึงเลขสามออกก่อนนักเรียนเลยดึงออกมาได้เป็นเท่าไหร่36นะก็คือ36ถูกไหมเพราะว่า108หาร3ได้เป็นอ่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งหารให้ดูก่อนก็ได้อ่ะ3หาร3นะครับ3คูณ3ได้9นะครับ9 10 9 equal 1 16 equal 36อันนี้เป็นที่มานะได้36และดึงเลข3ออกตรงนี้ไม่เหลือแล้วตรงนี้เหลือ a สแควร์อ่ะหลังจากนั้นพอดึงเสร็จใช่ไหมไอกาดูข้างหน้านะกับข้างหลังนะคะข้างหน้ามีอะไรคูณกันได้36และด้านหลังมีอะไรคูณกันได้ a กำลัง2ครับอ่ะแล้วนักเรียนแยกต่อโอเคครับถูกแล้วจบแล้วโอเคได้เป็น3 6 - a and 6 + a นะครับจบโอเคนะครับอ่ะได้แบบนี้นะอ่ะเลขที่6ดูตัวอย่างของเพื่อนเหมือนกับข้อที่4อ่ะก็ครูรอก่อนหรือยังไม่ได้อีกอ่ะว่ามาแปลว่ามีปัญหาเลยอ่ะเมื่อกี้23ไปแล้ว26อ่ะได้ยังถ้าเลิกช้านี่คือรู้กันเองเลยนะครับอ่ะเพื่อนทำกันเองนะลูกไม่ต้องไปโทษใครกันเลยนะครับอ่ะช่วยกันรับผิดชอบเลยนะน้ำหมุนช่วยเพื่อนไหมไม่ต้องครูขอเลยให้เขาพูดเองทุกคนมีไมค์เท่ากันนะครับอ่ะถ้าเลิกกันช้าก็ถือว่าทั้งห้องเลยนะอันนี้ลงโทษร่วมกันนะครับเพราะว่าครูสอนห้องอื่นคือถ้าหนูไม่ได้หนูเขาพูดกันมีไมค์นักเรียนต้องกล้าแสดงออกลูกเป็นเด็กรุ่นใหม่ถ้าเกิดครูพูดไม่รู้เรื่องเออก็เมื่อกี้อย่างเช่นเลขที่19เขาก็บอกครูว่าเอ้ยหนูสับสนหนูทำไม่ได้เขาก็พูดไม่ใช่ว่านักเรียนเงียบการที่นักเรียนเงียบแล้วครูจะรู้ไหมว่าคำตอบคืออะไรและกลายเป็นว่ามันถ่วงเวลาเพื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้อีก15นาทีจะหมดเวลาแล้วเนี่ยแล้วครูยังไม่ได้สอนบทถัดไปด้วยทำ2มาแล้วโอเคต่อมาเหลือรอของฝั่งเลขที่6อ่ะมีอะไรเหมือนกันนักเรียนสังเกตดิมีตัวเลขกับตัวแปรก้อนหน้ามีเลขอะไรอยู่ก้อนหลังมีเลขอะไรอยู่นักเรียนดึงอะไรที่มันออกมาก่อนเลขที่10ยังเข้าไม่ได้อีกเหรอผมนึกว่าทางนั้นครูเช็คชื่อระหว่างรอเพื่อนก่อนแล้วกันเลขที่2มาไหมครับ2กับ3มาไหม2มาไหมครับ3มาไหมครับเลขที่2กับเลขที่3มาไหม
หกได้ยังครับครับว่ามาแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเมลเลยแล้วกันแป๊บนึงนะเลขที่2เลขที่3มาเรียนไหมครับธีรวัตรมาไหมเลขที่5มาครับ5มาโอเคครับ6โอเคอยู่นี่เดี๋ยวรอก่อน7มาโปรดครับมาครับ7มาโปรดมาเลขที่แป๊บนึงนะ2กับ3อ่ะทันไปไหนเอ่ยกันนะถ้าก่อนครับอยู่ครับทันมาโอเคเลขที่2โอเคครับรัชนนท์เลขที่8ครับมาครับโอเคครับเลขที่10 10อ๋อเมื่อกี้เด้งนะคะ11ไม่11ป่วย12 13มา14ค่ะดลพร15 14 15 16มาค่ะ16มาค่ะครูโอเคค่ะ20ครับยี่สิบพีระยาเลขที่20ครับ22 22ค่ะครูโอเค24มา20มาค่ะโอเคครับ27ครับสารีรักษาต่อมา29มาค่ะ30อาชิระยะ33จ้าอาริสลามาค่ะอือฮึอือโอเคมาดูกันเพื่อนตอบโอเคลบ250แปลว่านักเรียนแบ่งเท่าๆกันไม่เป็นแป๊บนึงช้าๆก่อนแต่ทำถูกแล้วดึง5ออกก่อนนักเรียนเลยได้เป็น W minus 100แบ่งเท่าๆกันก่อนนะครับฟังนะถ้าไม่ได้ก็ W เกิดจาก W กับ W 100อะไรคูณกันได้100เวลาเราดึงเลข5ไปแล้วอะไรคูณกันได้100ก็10กับ10นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นได้เป็น5 open bracket นะครับ W minus 10 and Wplus 10นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับ w ลบ10กับ w บวก10นะครับก็เลยได้ตอบแล้วจบแล้วนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดเรียนมานะครับเดี๋ยวครูขอถ้านักเรียนเรียนอย่างนี้แปลว่ารู้แล้วมีปัญหาแน่นอนว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอาจจะต้องสอบเพิ่มแล้วแหละถ้าอย่างนี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันหนึ่งนะสะกดผิดเหรอทำไมเมลเพื่อนมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคได้ละส่งไปโอเคต่อมาไปดูต่อนะครับอันนี้เฉลยเสร็จแล้วต่อมาไปดูกรุ๊ปติ้งนะครับถัดมานะแบบบายกรุ๊ปติ้งอันนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้จับคู่ดึงตัวร่วมความหมายคืออย่างนี้วิธีการจับคู่ดึงตัวร่วมนะครับคือเขาบอกว่า by grouping is the method that is based on แปลว่าขึ้นอยู่กับนะครับ taking out common factor common factor แปลว่าอะไรหมายถึงว่าการที่ดึงตัวร่วมความหมายของครูหมายถึงว่าถ้าเจอนักเรียนเจอ3พจน์ขึ้นไปมากกว่า3พจน์คือ4พจน์ประมาณนี้4 5 6พจน์ขึ้นไปนะครับเขาจะใช้วิธีนี้การทําและทําไมถึงครูต้องเข้มงวดวันนี้เหตุผลเพราะว่าบทถัดไปยังต้องเรียนแบบนี้ใหม่ม.2 เทอม 1นักเรียนต้องเรียนเรื่องนี้ทั้งเทอมและถ้านักเรียนยังทําไม่ได้มันจะมีปัญหาทันทีนะครับมันจะไม่เหมือนบวกลบคูณหารแบบเทอมที่1นะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูซีเรียสมากๆนะถ้าเกิดหนูได้ตรงนี้มันไปต่อได้ยาวเลยนะครับต่อมา for the grouping you split you split หมายถึงว่าให้การแบ่ง polynomial ออกเป็น2กรุ๊ปด้วยกันคือการแบ่งพหุนามนี่แหละแยกแฟกเตอร์แบบเมื่อกี้ที่นักเรียนแยกออกมาเป็น2วงเล็บนี่แหละโดยเขาใช้คำว่า take out common factor in each หมายถึงว่าให้ดึงตัวร่วมของแต่ละก้อนออกมาก่อนโอเคครับถัดมาโอเคนะต่อมา when the common factor are taken out the term left in the bracket
should be the same ความหมายคือเวลาที่นักเรียนดึงตัวร่วมออกมาวันเนี้ยที่คุณสอนไปอ่ะพอดึงตัวร่วมออกมาเสร็จแล้วไงต่อให้หน้าตาข้างในจะต้องเหมือนกันครูใช้คําว่าหน้าตาจะต้องเหมือนกันนะและหลังจากนั้น then you must write the polynomial as the product of two polynomial คือหลังจากนั้นนักเรียนจับไอ้วงเล็บ2อันเนี้ยมาคูณกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเผื่อใครจะจดตรงไหนมั้ยเดี๋ยวครูจะไปดูที่ตัวอย่างให้เลยมีนักเรียนคนไหนยังจดไม่เสร็จมีไหมครับจากตรงนี้นะอ่ะไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีนะงั้นครูขออนุญาตไปต่อเลยนะอ่ะเดี๋ยวครูไกด์ที่ตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการดูว่ามากกว่า3พจน์นักเรียนดูเครื่องหมายบวกกับลบเป็นตัวขั้นก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4อย่างเงี้ยมากกว่า3วิธีการทํานักเรียนจับคู่ยังไงก็ได้นะนักเรียนทําได้หมดเลยนะนักเรียนอยากจับคู่ไหนอยู่กันไหนก็ได้แบ่งเป็นทีมอ่ะมีทั้งหมดอยู่2ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นครูเลือกคู่หน้ากับคู่หลังก็คือเค้าเรียกเวลาเรียกเค้าจะเรียกเป็น first term second third fourth นะครับคือก้อนหน้าก้อนหลังก่อนอันนี้เป็น first second third and fourth โอเคหลังจากนั้นนักเรียนได้ว่าไงบ้างจับ1กับ2คู่กันจับ1กับ2คู่กันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ออกมาเป็นอะไรดึงตัวร่วมก่อนนักเรียนสังเกตก่อนว่าอันเนี้ยมีอะไรที่มันเหมือนกันดูที่ตัวแปรก่อน x กับ y เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนไปดูที่ตัวแปรตัวแปรมีอะไรที่เหมือนกันอ๋อคูมันคือสุดคูณแม่7มันคือสุดคูณแม่7เพราะฉะนั้นได้เป็น7 open bracket นะครับ x plus 2 multiply yตามทันไหมนักเรียนเอา7ออกไปนักเรียนเหลือ x นักเรียนเอา7ออกไป7อะไรได้14นักเรียนได้เป็น7 2ก็เลยเป็น plus 2 multiply y โอเคนะครับ plus ต่อก้อนต่อมาด้านขวาก้อนต่อมาด้านขวานักเรียนดึงอะไรออกเหมือนกัน a กับ a นักเรียนดึง a ออกนักเรียนเลยได้ว่าอะไร x plus 2 multiply y โอเคนะครับนักเรียนดึง A ออกงั้นนักเรียนดึงออกมานะนักเรียนเหลืออะไรเขียนลงไปแล้วเวลานักเรียนจัดรูปเสร็จนักเรียนสังเกตดูก่อนข้างในเหมือนกันยังถ้าข้างในเหมือนกันแล้วจบแล้วครับนักเรียนจับข้างนอกมารวมกัน7 plus A and x plus 2 multiply y เอาข้างในวงเล็บมา1ตัวพอและข้างนอกวงเล็บมาอีก1ตัวข้างนอกหมายถึงอะไรนอกวงเล็บก็คือตรงวงกลมสีดำของครูนะครับต้องเช็คก่อนนะด้านในวงเล็บต้องเหมือนกันก่อนนะอันนี้คือคำตอบจบแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่นะถ้าครูเปลี่ยนวิธีครูไม่เอา1คู่2กับ3คู่4ล่ะครูจะเอาเป็น1คู่3และ2คู่4แทนเป็นแบบนี้แทนได้ไหมครูได้นักเรียนลองดูก่อนนะครูใช้สีเขียวนะครับมีอะไรเหมือนกัน7 multiply x กับ a x มีอะไรที่เหมือนกันมี x เพราะฉะนั้นนักเรียนดึง x ออกก่อนและข้างในเหลืออะไร7 plus a ตามทันนะถัดมานะ plus ตรงนี้เป็น7 y ตรงนี้เป็น2 a y นักเรียนดึงตัวร่วมก่อนนะครับนักเรียนดึงตัวร่วมก่อนนะสิ่งที่นักเรียนดึงได้อะไรมีอะไรที่เหมือนกันแม่2ถูกไหมนักเรียนดึง2ออกตัวแปรก่อนฝั่งขวามี a น้ำเงินก้อนขวามี aน้ำเงินก้อนซ้ายไม่มี a งั้นไม่เอาเอาตัวที่เหมือนกันมีอะไรอีกมี a เอ้ยมี y เพราะฉะนั้นนักเรียนดึง y ออก open bracket นักเรียนเหลืออะไร2 y ออกนะแปลว่าตอนนี้ y ไปแล้ว y ไปแล้วเหลืออะไร2อะไรได้14 7 plus 2ไปแล้วนะ2ก็ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเหลือแค่ a จบแค่นี้เลยและนักเรียนดูก่อนก้อนข้างในเหมือนกันไหมเหมือนกันนักเรียนก็ยุบเหมือนเดิมโดยที่ x plus
to multiply y แล้วก็ในวงเล็บมาอีก1ก้อนครับเอาข้างนอกมา1และข้างในมาอีก1นะจบครูคะถ้าก้อนข้างในมันไม่เหมือนกันจะเป็นยังไงอะไม่นักเรียนเปลี่ยนก้อนทันทีเดี๋ยวครูทําให้ดูอ่ะโอเคเป็นคําถามที่ดีถูกต้องครับอันนี้คือที่ครูทํามา2แบบอันนี้คือเหมือนกันหมดนะนักเรียนดูต่ออ่ะครูคะมันสามารถจับได้หลายแบบนะนักเรียนจะจับอันไหนก็ได้หมดแต่คําตอบนักเรียนดูดิเหมือนกันหมดเลยแต่แค่สลับตําแหน่งกันแค่นั้นเองคือเอาไหนขึ้นก่อนนะเมื่อกี้ครูยังค้างเราอยู่อีกก้อนนึงถ้าครูเอา1คู่4กับ2คู่3นะครับสิ่งที่นักเรียนดูก้อนหน้าก่อนก้อนหน้ามีอะไรเหมือนกันมั้ยมีอะไรเหมือนกันมั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นครูขอเป็นวิธีสีน้ําเงินนะครับไม่มีงั้นครูขอเขียนก่อนเลยเป็น7 multiply x plus 2ay multiply open bracketไปดูก้อนนี้มีอะไรเหมือนกันไหมไม่มีอีกงั้นเขียนลงไปเหมือนเดิมระหว่างวงเล็บเป็นบวกนะ ax ปรากฏว่าคราวนี้ไปดูครูดูในวงเล็บถ้าในวงเล็บมันไม่เหมือนกันล่ะครูทำไงนักเรียนเลิกทำนักเรียนเปลี่ยนคู่ใหม่ซะมันไม่ได้แล้วนักเรียนหาคู่จับคู่ใหม่แทนแปลว่าที่หนูจับคู่มามันไม่โอเคมันไม่สมพงกันมันไม่ใช่คู่แท้กันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนคู่ใหม่หลักมีแค่นี้เลยนะขอใหม่อีกทีนึงนะเดี๋ยวครูพูดใหม่อันนี้ใครอยากจดจดก่อนก็ได้นะครับหรือใครจะแคปหน้าจอก่อนก็ได้นะถัดมานะถัดมานะลองดูใหม่ example 18ครูขอจับคู่ใหม่นะครูทำให้โชว์แค่หน้าหลังกับหลังหน้านะครูจับใหม่ตรงนี้มีอะไรเหมือนกันอันนี้ x square คือ x กับ xเพราะฉะนั้นนักเรียนดูก่อนมีอะไรที่เหมือนกัน x ไงครูโอเคงั้นหนูดึง x ออกก่อน open bracket สิ่งที่นักเรียนได้เหลืออะไร x - 2ได้แบบนี้ก่อนนะโอเคหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตก่อนก้อนนี้ครั้งก้อนนี้มีอะไรเหมือนกัน b กับ b โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะดึง b ออกเนาะแต่ข้างหน้ามีลบอยู่นะนักเรียนดึงลบไปด้วยนะครับ -bเพราะฉะนั้น b ไปแล้วตรงนี้ดึงลบไปแล้วเครื่องหมายจะต้องกลับใหม่ตรงข้ามหมดตัวแรกเราเป็นลบอยู่ตรงข้ามของลบคือบวกเป็น b เป็น x ต่อมาเราดึง b ออกตรงนี้เป็นบวกใช่มั้ยแต่ครูใส่ข้างหน้าเป็นลบแล้วต้องเครื่องหมายกลับตรงข้ามกลายเป็น -2 สิ่งที่นักเรียนได้นะสังเกตก่อนข้างในเหมือนกันยังข้างในเหมือนกันแล้วจับข้างนอก x b multiply x 2นะครับได้แบบนี้นะ x ลบ b กับ x ลบ2นั่นเองจบแล้วอันนี้เป็นวิธีแรกนะถ้าดาวบอกว่าครูถ้าหนูไม่อยากจับแบบนี้ได้เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนนักเรียนลองคู่ใหม่อีกได้ครับถ้าครูลอง1คู่3ครูขอเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะกับ2คู่4นะนักเรียนดูก่อน x สแควร์มีอะไร x กับ x นักเรียนดึงที่เหมือนกันนักเรียนได้อะไรดึง x ออกสิ่งที่นักเรียนได้ในวงเล็บได้เป็น x - b ได้แบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นนักเรียนมาดูตัวนี้มีอะไรต่อก้อน2กับก้อน4ครูขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันมีอะไรบ้าง2มีแค่2ใช่มั้ยแต่ตัวหน้าตรงนี้มีติดลบนักเรียนดึงลบออกมาด้วยนะ -2 open bracket สิ่งที่นักเรียนได้คือ x อันนี้ดึงลบออกไปแล้วใช่มั้ยตรงนี้เป็นบวกอยู่กลายเป็นลบb ข้างในเหมือนกันยังถ้าข้างในเหมือนกันแล้วโอเคจบรวบ x - 2 and x - b จบครับหลักมีแค่นี้เลยอยู่ที่ว่านักเรียนจับคู่ไหนก็ได้เลือกได้หมดเลยแต่ถ้าคู่ข้างในวงเล็บมันไม่ตรงกันนักเรียนก็แค่เปลี่ยนคู่ใหม่แค่นั้นเองนะครับโอเคนะถัดมาไปดูต่อนะเดี๋ยวครูไกด์ที่ตัวอย่างให้ดูอีกอันนี้นะได้ตามนี้แล้วนะ10ข้อให้ไปลองทำโดยที่ก้อนเอกตรงก้อนข้างหน้านะเหมือนกันหมดทุกอันแต่ขอแก้โจทย์นิดนึงตรงนี้เดี๋ยวจะทำไม่ได้ครูขอแก้ใหม่เป็น A จะได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็น A ก่อนนะเปลี่ยนเป็น A ผมเป็น A อยู่แล้วครับโอเคถ้าเป็น A แล้วก็จบโอเคครับถัดมาไปดูต่อเดี๋ยวมันจะมีบางข้อที่มันยากขึ้นถ้าหนูนักเรียนเจอวงเล็บอยู่นักเรียนไม่ต้องนักเรียนนะไม่ต้องคูณกับจายนะเช่นตัวอย่างข้อที่5ถ้านักเรียนเจอวงเล็บชนกันอยู่อย่างนี้มัดทั้งก้อนเลยอันนี้คือก้อนหน้า
อันนี้คือก้อนด้านหลังตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆนะมัดก้อนหน้ามัดก้อนหลังนักเรียนดูก่อนมีอะไรที่ร่วมกัน a ลบ 3b a ลบ 3b ภาษาอังกฤษก็คือ a minus 3 multiply b เหมือนกันนักเรียนดึงมันออกมาเวลาดึงก็ขีดทิ้งนักเรียนได้เป็น a minus 3 multiply d ตามทันนะพอนักเรียนดึงออกมาก้อนข้างหน้าเหลืออะไรก้อนข้างหน้าเหลืออะไรเหลือก้อนหลังตรงนี้เขียนเลยเป็น2 multiply a minus b แล้วก้อนหลังล่ะเมื่อกี้สอนเพื่อนไปแล้วก้อนหลังนะถ้านักเรียนดึงแล้วไม่เหลืออะไรเลยให้ใส่เลข1เพราะฉะนั้น plus 1ตอบติดแค่นี้เลยครับอันไหนที่มีวงเล็บไม่ต้องกระจายนะอย่างเช่นข้อ5ข้อ6แบบนี้ติดไว้ก่อนและนักเรียนดึงเท่าที่มีอะไรที่เหมือนกันอันนี้ก็ครูใส่กรอบไว้แล้วนะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนข้อที่4เหมือนกันมันกำลัง2อยู่มัดก้อนหน้าคือก้อนนี้กับก้อนหลังเป็นแบบนี้หรือใครจะไปแจกแจงก่อนก็ได้ว่าเป็น x plus แบบนึงนะx plus 2y x plus 2y นะครับเป็นแบบนี้ก่อนนะได้แบบนี้นะครับโอเคถ้าเสร็จแล้ววันนี้หมดแค่นี้ครับสรุปบทที่2วันนี้ครูสอนจบบทแล้วที่เหลืออันนี้เป็นการทบทวนหลังจากนี้แล้วสรุปไปเริ่มทำเลยได้นะแต่ครูยังไม่ได้สั่งนะคาดว่าน่าจะส่งประมาณช่วงวาเลนไทน์นะครับโอเคนะทางงานก็ไปเรียนวิชาถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ต้องทำใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้บังคับเป็นการบ้านนะอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะให้ไปลองเฉยๆโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 